สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อนี้ก็สิมาเฮ็ดซอสผัดอเนกประสงค์ผัดหยังก็แซ่บผัดหยังก็นัวมื้อนี้แม่ใส่ใส่น้ำตาลคนป่วยเนาะค่ะเนาะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนกินเท่าไหร่ก็ไม่มีปัญหานะคะถามว่าแพงไหมก็แพงอยู่มื้อนี้สิตวงให้เบิ่งอ่ะปกติบ่ตวงถุงนี้ก็อยู่ที่เมืองไทยก็ราคา400กว่าบาทนะคะครึ่งกิโล400กว่า400กว่าบาทนะคะไม่ใช่400กว่าโคนใส่น้ำตาล1ถ้วยเข้าไปสอดทีสามารถผัดทุกสิ่งทุกอย่างแซ่บนะคะน้ำตาล1ถ้วยเทลงไปจ้ะเปิดไฟนะคะเปิดไฟแล้วรอเคี่ยวนะคะทั้งนี้เขาก็สิใส่เดี๋ยวไม่น้อยขอเวลาเทแป๊บนึงค่ะหลังจากเทสอบเสร็จแล้วนะคะเนาะเปิดไฟหนังมันทอดเลยค่ะเขาสิเคี่ยวน้ำตาลเขาสิคั่วน้ำตาลมันใหม่ก่อนค่ะไหนมาเปิดน้ำนะจ๊ะเนาะใส่น้ำลงไปน้ำหนึ่งถ้วยแต่ก็ใส่ลงไปเท่าละน้อยเนาะเปิดไฟให้ฮ้อนเลยรอสักครู่น้ำฮ้อนพี่น้องน้ำตาลเริ่มละลายแล้วจ้ะถ้าไม่น่าจะเคี่ยวน้ำตาลนี่ก่อนเด้อค่ะเด้อเคี่ยวไม่งวดซะก่อนนะคะกำลังสิเดือดซอสนี่แหละค่ะเป็นซอสที่ร้านอาหารให้แม่น้อยไปเฮ็ดให้ตลอดนะคะแม่น้อยออกมาแล้วก็ยังเอิ้นแม่น้อยไปเฮ็ดให้ตลอดเป็นซอสสำเร็จรูปจะผัดจะแกงซอสเดียวจบเดี๋ยวเรามาดูกันรอมันเดือดก่อนเด้อเริ่มเดือดแล้วค่ะแม่น้อยจะเคี่ยวก่อนนะคะน้ำหนึ่งถ้วยเท่ากันกับน้ำตาลใช้ไปแค่นี้ก่อนยังไม่ได้ทิ้งนะคะยังจะได้ใช้ต่ออยู่ตอนนี้น้ำเริ่มงวดแล้วเนาะค่ะเนาะเริ่มเป็นตะคกตะเกียดเนาะเขาเอ็นยังน้ำตาลเป็นตากบตาเขียดเนาะเพิ่นว่าเดี๋ยวเขาจะเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเขาบ่ต้องรีบร้อนไม่น้อยเฮ็ดหม้อนึงอ่ะประมาณ40-50โลนะคะหม้อใหญ่ๆนี่แหละอาหารที่ไม่น้อยไปเฮ็ดให้เนี่ยค่ะเป็นซอสอันเดียวกันเลยค่ะบ่ว่าสิผัดบ่ว่าสิแกงเป็นซอสเดียวกันหมดนะคะผู้ใดผัดก็ได้รสชาติเดียวกันหมดใส่หน่อยใส่หลายก็ได้รสชาติเดียวกันคือเก่าเนาะค่ะนี่คือการเฮ็ดอาหารถ้าผู้ใดบ่ได้กินน้ำตาลสุขภาพคือแม่น้อยใส่น้ำตาลอื่นได้บ่ได้ค่ะเพียงแต่ว่าอันนี้คือเฮ็ดให้เบิ่งเนาะค่ะเนาะว่ามาตรส่วนใส่ซำใดนะคะตอนนี้เริ่มจะมีกินของน้ำตาลมันเริ่มเขียวเขาแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะเนาะราคาเริ่มงวดสีก็เริ่มเปลี่ยนนะคะพอน้ำตาลเริ่มละลายแล้วก็เริ่มเกิดปฏิกิริยาในการเคี่ยวเนาะค่ะเนาะอุ้ยอุ้ยขออภัยค่ะไม่น่าจะเคี่ยวให้น้ำตาลได้สีแล้วก็ได้กินหอมก่อนนะคะถามว่าบ่เคี่ยวได้บ่ได้ค่ะแต่ว่า ถ้าอยากให้มันหอมและมันแซ่บติดใจลูกค้านะคะมันต้องมีกินใหม่นิดๆของการเคี่ยวน้ำตาลหรือว่ากินใหม่นิดๆของการข้าวเขียวซอสนะคะถ้าข้าวใส่ซีอิ๊วดำเลยได้ค่ะนั่นคือความมักง่ายของคนนะคะถามว่าสีสันได้ไหมได้รสชาติได้บ่มันก็ได้แต่มันไม่เหมือนนะคะได้ค่ะได้คนละอย่างได้รสชาติแล้วก็ได้ความรู้สึกว่าแซ่บหรือบ่แซ่บแตกต่างกันเนาะค่ะเนาะการที่ข้าวจะเฮ็ดซอสแบบนี้ข้าวต้องมีความแบบข้าวเอิ้นอย่างไรต้องมีความใจเย็นนิดนึงตอนนี้แม่นายก็จะรีไฟลงนิดนึงเพราะว่ากระทะมันหอนไปเนาะแม่นายก็จะรีไฟลงนะคะเขาก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะเริ่มเป็นซีแล้วนะคะเฮาสิบ่ใส่ซอสซีอิ๊วดำเลยนะคะเฮาจะใส่ความเค็มข้นแล้วก็ความหอมในการเคี่ยวของน้ำตาลแล้วก็ความหอมของการใหม่ของน้ำตาลในการเคี่ยวเนาะค่ะเนาะแล้วก็สีก็ได้จากการเคี่ยวนะคะเดี๋ยวมันจะเคี่ยวไปอีกสักพักนึงค่ะเอาละจ้ะพอเคี่ยวได้จนน้ำตาลมันใหม่แต่บ่แม่นขมเด้อจ้ะจากนั้นเฮาก็สิใส่น้ำมันหอยค่ะ1ถ้วยตวง1ถ้วยตวงซอสถ้วยนี้นะคะใส่ถ้วยด้วยใส่แล้วใส่ถ้วยด้วย
ใส่ถ้วยใดใส่น้ำตาลก็ใส่ถ้วยนั่นน่ะใส่ซอสนะคะอันนี้คือซอสปรุงรสนะคะ1ถ้วยเหมือนกันขอเวลาเทแป๊บนึงใส่ซอสปรุงรสไปอีก1ถ้วยค่ะแล้วก็เปิดไฟเคี่ยวให้เดือดนะคะสีมันสีงามย้อนเฮาเคี่ยวน้ำตาลแล้วมันก็สิมีความหอมค่ะเวลาเฮาผัดหรืออีหยังก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้เดือดก่อนแล้วจะเด้อเปิดไฟแรง โอ้ยเสียงบ่มีพี่น้องเดี๋ยวขอเคี่ยวแป๊บนึงจ้าเอาละจ้ะซอสเฮาก็เริ่มเดือดแล้วก็สีสันสวยงามเนาะแต่ไม่น่าจะเพิ่มความนัวด้วยซอสพริกอีก1ถ้วยนะคะซอสพริก1ถ้วยเพราะหยังคือใส่ซอสพริกเพราะว่ามันจะให้ความนัวถามว่าใส่ซอสพริกแล้วจะได้บ่ได้ค่ะแต่ว่ามันจะเผ็ดอย่างเดียวเนาะค่ะเพราะมันจะสมอย่างเดียวมันจะบ่กลมกล่อมน่ะถ้าบ้านเฮาพี่น้อยก็บ่รู้ภาษาไทยมันว่าแหน่ถ้าก็ลืมเนาะมันจะให้ความนัวนะคะความกลมกล่อมของรสชาติของน้ำซอสบ่ว่าสิผัดบ่ว่าสิแกงมันก็จะแซ่บเนาะทีนี้เฮาก็จะเคี่ยวพี่น้อยจะพี่น้องจำได้บ่ว่าน้ำที่แม่น้อยใส่ลงไปตอนที่เฮาเคี่ยวน้ำตาลเฮาเหลือไว้เดี๋ยวเราจะใช้ตอนสุดท้ายนะคะจากนั้นแม่น้อยก็จะใส่เป็นบางคนอาจจะใส่เป็นรสดีเนาะค่ะแม่น้อยจะใส่เป็นผงปรุงรสเห็ดหอมเนาะเพราะว่าตอนนี้ชื่นชอบในการกินผงปรุงรสเห็ดหอมเนาะค่ะเป็นเจเนาะค่ะเนาะก้อนหน้านั่นจะใส่เป็นรสดีเป็นความมักของแพ้ของมันเนาะเดี๋ยวเขาจะเคี่ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเขาสิใส่นะคะอันนี้เป็นผงปรุงรสฟ้าไทย165กรัมเนาะค่ะประมาณ25บาทเขาสิใส่ทั้งสูงทั้งถุงนะคะเพราะว่าแม่น้อยกินแล้วรู้สึกว่าเออโอเคค่ะเพราะว่าอย่างไม่เค็มถ้ารสดีมันจะเข้มค่ะตัวนี้จะบ่มีผงชูรสเนาะค่ะเพิ่นเขียนไว้ไม่มีผงชูรสนะคะโนโซเดียมถ้าบ่มีนี้ก็ใส่ผงมันรสดีล่ะค่ะแต่ถ้าใส่รสดีเฮาก็ต้องย้อนซอสลงไปอีกเพราะว่าซอสมันจะเข้มอยู่แล้วเนาะรสดีก็จะเข้มกว่าไปอีกอันนี้เฮาใส่ผงปรุงเห็ดปรุงผงปรุงรสเห็ดหอมมันก็จะสอบลงถ้าบ่มีหรือก็ใส่รสดีค่ะแต่ว่าลดจำนวนลงเนาะสูตรนี้ไม่ได้ใส่ผงชูรสเลยนะคะตอนที่แม่น้อยไปเฮ็ด กับบ่แม่นตอนที่เพิ่นอะค่ะเดือนกว่ากับเพิ่นได้เพิ่นตลอดเนาะค่ะเนาะนี่แหละอาหารที่แม่น้อยเฮ็ดแต่แม่น้อยใส่เป็นรสดีค่ะแต่ว่าแม่น้อยจะย้อนซอสลงนะคะก็คือใส่ซอสลดปริมาณลงอันนี้ก็ใส่เทคนิคในความชินในการเฮ็ดกับข้าวของครัวเนาะเดี๋ยวแม่จะขอเคี่ยวอีกนิดนึงเนาะค่ะเนาะในขณะที่เคี่ยวเนาะก็จะมีน้ำที่เหลือจากเฮาเคี่ยวน้ำตาลเฮาก็จะใส่ลงไปเหลือไว้หน่อยเดียวนะคะเพราะว่าเฮาจะเช็คหยังฮู้บ่เฮาจะเช็คความเข้มข้นของซอสถ้าหากว่าซอสเฮาบ่ค่อยเข้มข้นเฮาก็จะเติมแป้งลงไปนะคะแต่ก่อนจะเติมแป้งเนี่ยเราจะชิมรสชาติก่อนนะคะดังนั้นตอนนี้เฮาใส่ผงเห็ดหอมลงไปมันยังบ่ละลายเฮาก็จะต้องเคี่ยวก่อนเด้อจ้ะเด้อเริ่มคั่วแล้วเนาะแม่น้อยก็จะใส่แป้งลงไปหน่อยนึงนะคะจะถามว่าตอนนี้มันข้นบ่ข้นค่ะแต่ถามเวลาเฮาผัดหรือแกงมันจะบ่ค่อยข้นเท่าไหร่แม่น้อยก็จะใส่แป้งมันลงไปในน้ำที่เฮาเหลือเนาะจ้ะเนาะในส่วนนี้เฮาต้องกะเอานะคะเพราะว่าเวลาผสมซอสแล้วเป็นยังไงเนาะอันนี้คือโปรตีนเยอะคือแป้งมันฝรั่งมันนี่เนาะค่ะเนาะถามว่าตอนนี้มันข้นบ่ข้นค่ะแต่ว่าเวลาเฮาผัดหรือเฮาแกงเวลาเฮาใส่ซอสมันต้องข้นกว่านี้แม่น้อยยังบ่ได้ชิมนะคะแต่ผสมน้ำแป้งมันไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะชิมรอให้เดือดอีกสักครู่เนาะก็จะใส่ซอสนี่ชิมเนาะ
เราจะชิมลองเบิ่งเนาะอืมสำหรับคนที่ไม่ชอบหวานนะคะอันนี้โอเคเป๊ะเวอร์เลยจ้ะเดี๋ยวเคี่ยวอีกคนอีกก่อนนิดนึงเนาะค่ะเนาะข้นเลยเชียวข้นเลยเชียวขอชิมกันเด้อพี่น้องถ้าพี่น้องจะเฮ็ดท้ายนะคะก็ต้องเพิ่มปริมาณเป็นดับเบิลเด้อจ้ะเด้อสูตรนี้จะมีความหอมของของกินใหม่ของน้ำตาลโดยที่เฮาบ่ได้ใส่ซีอิ๊วดำซอยนะคะจะผัดจะแกงใช้ได้เลยค่ะถ้าสิว่าเฮ็ดขายนะคะผู้ใดผัดกับแซ่บคือเก่าพอรสชาติมันอันเดียวกันเนาะค่ะสูตรนี้จะเข้มนิดนึงน้ำแล้วก็จะมีหวานตามนะคะสูตรนี้ถามว่าคือบ่มีความเปรี้ยวเพราะว่าซอสพริกที่เฮาใส่ลงไปมันแค่ปรับให้ความเข้มข้นและความนัวของซอสเพิ่มขึ้นนะคะจากนั้นแม่น้อยก็จะใส่แป้งมันลงไปค่ะเพื่อให้ความเหนืดของซอสเนาะท่านถามว่าซอสตรงนี้มันเหนืดยังเหนืดแล้วค่ะแต่ว่าถ้าสิว่าเฮาผัดหรือเฮาแกงมันจะเป็นมาตรฐานในการใส่ทัพพี่เนาะค่ะในการข้นเนาะหรือทัพพี่ในการปรุงอย่างที่แม่น้อยไปเฮ็ดในร้านอาหารที่แม่น้อยเฮ็ดงานเนาะค่ะส่วนมากจะเป็นคนอาราบิสกาหรือว่าเป็นคนแขกเฮ็ดงานเพิ่นบ่เข้าใจในการใส่ซอสของคนไทยแต่ว่ามีอาหารไทยก็แม่น้อยจะบอกเลยว่า1ทัพพีต่อ1จานจบถ้าเธอแกงบ่ว่าสิเป็นแกงเผ็ดแกงหยังก็แล้วแต่ก็1ทัพพี1จานจบคือกันค่ะแต่ว่าในความเผ็ดของพริกหรือพริกแกงที่ใส่ก็อยู่ที่ว่าลูกค้าสั่งนะคะหลังจากใส่แป้งมันไปแล้วก็จะข้นเพื่อให้แป้งมันละลายแล้วก็มีความเหนียวเหนืดของซอสนะคะรอสักครู่นะคะใจเย็นๆค่ะในขั้นตอนเคี่ยวซอสกับเวลาเฮาใส่แป้งมันนะคะใส่ไฟอ่อนเด้อค่ะเด้อเฮาสิเคี่ยวให้มันเหนียวไปเรื่อยๆเด้อจ้ะเฮาต้องรีไฟลงนะคะเอาเหนียวขนาดไหนเดี๋ยวเฮารอเบิ่งก่อนค่ะเฮาต้องรอเช็ครอให้แบบให้แป้งละลายเต็มที่ก่อนนะคะตอนนี้แม่น้อยคนก็มีความรู้สึกว่าในไหมคนเฮาน่ะสัมผัสความเหนืดอยู่แต่เฮาต้องรอเบิ่งสักครู่นะคะเนาะหลังจากแม่น้อยเช็คซอสแล้วนะคะความเหนืดยังบ่ได้ค่ะแม่น้อยก็ผสมแป้งมันอีกรอบนึงค่ะให้มันเหนืดกว่านี้ค่ะเป็นยังต้องให้เหนืดกว่านี้เฮาต้องคำนึงถึงเวลาเฮาผัดหรือเฮาแกงนะคะมันต้องเข้มข้นเข้าใจบ่คะเวลาเฮาใส่ซอสลงไปมันจะได้เป็นมาตรฐานบ่ต้องเติมอีกนะคะแม่น้อยคิดว่ารอบนี้น่าจะโอเคขอเวลาคนนิดนึงนี่แหละค่ะความเหนืดที่เฮาต้องการนะคะเป็นยังเฮาต้องใส่ความเหนืดมากมายเพราะว่าเวลาเราปรุงถ้าเฮาผัดเนาะค่ะถ้าเฮาผัดผักเฮาก็สิทุกกระเทียมใส่น้ำมันเสร็จสักเขาก็สิใส่หมูหรือเนื้อหรือไก่ลงไปผัดพอทุกอย่างสุกเขาก็สิใส่ผักทั้งหมดลงไปจานเขาก็สิตักซอสลงไปหนึ่งทัพพี่ความเหนียวเหนืดของซอสเนี่ยก็จะพอดีกับการผัดนะคะถ้าซื้อว่าเขาแกงเขาผัดพริกแกงใส่กับกะทิเขาใส่หมูหรือไก่หรือเนื้อลงไปเสร็จปั๊บใส่ผักทุกอย่างลงไปเติมน้ำให้มันคลุกคลิกปั๊บเฮาก็ใส่ซอสนี่ลงไปปุ๊บมันก็จะพอดีเลยค่ะ1ทัพพี่นะคะนี่คือสิ่งที่แม่น้อยบอกว่าผู้ใดผัดในร้านอาหารร้านนั้นสูตรนั้นบ่ว่าผู้ใดสิผัดสิแกงสิทอดบ่ว่าสิเป็นผัดเปรี้ยวหวานหรือต่างๆถ้าผัดเปรี้ยวหวานแม่น้อยมีเทคนิคในการบอกของแม่น้อยคือผัดเสร็จแล้วบีบมะนาวทีหลังนะคะพอปิดไฟเสร็จให้บีบมะนาวนะคะแล้วก็เจ้าก็จะได้ผัดเปรี้ยวหวานแซ่บเหมือนกันซอสเดิมแต่เพิ่มเติมคือถ้าเป็นผัดเปรี้ยวหวานก็เติมน้ำมะนาวเนาะเอาค่ะนี่คือให้สูตรทุกอย่างแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารอดูให้มันหน่อยคนให้มันเย็นแป๊บนึงแล้วค่ะเนาะเรียบร้อยแล้วจ้าจะผัดจะแกงซอสเดียวจบยกเว้นว่าถ้าผัดต้องการเปรี้ยวก็บีบมะนาวตอนสุดท้ายเนาะค่ะเนาะ
เรียบร้อยแล้วจ้าไปแล้วจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ